ดังไฟดังคืนแล้วก็สาวใหม่ต่อนะคนดังรวมกันอยู่ที่นี่หมดเลยคนดังทั้งนั้นเลยดังไฟเพื่อสาวใหม่สังเกตนะครับสังเกตนะครับว่าแต่ละหม้อนี่แม่ๆจะโชว์ขาอ่อนกันทุกคนเลยนะครับนี่โดยเฉพาะหมายเลขโอ้หมายเลขสองของเราตอนนี้ครับจะหมดแล้วนะครับตอนนี้หมายเลขสองครับผมหรือนิดเดียวครับผมเทคนิคการสาวตอนนี้ครับอยู่ที่ขั้นตอนไหนแล้วครับตอนนี้ขั้นตอนที่1คือการสาวไหมหัวออกนะสาวโยสดกลางแจงจันนะสาวไหมหัวออกนะครับตอนนี้ผมได้ทำการอบไอ้น้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับควันจากเตาตอนนี้เข้าทั้งอบไอ้น้ำไอ้น้ำหน้าเรียบร้อยเลยคุณแม่ก็แอบหัวรอบผมนะเดี๋ยวผมไปนะมีการยืมอุปกรณ์กันด้วยมีการยืมเยอะไงเยอะไงมีการแอบเอาเงินให้ไปนะขอเราช่วยกันสมทายนะครับอ่ะหมายเลขสามหมายเลขสามตอนนี้แม่เป็นยังไงครับตอนนี้เหลือเยอะไหมครับไหมที่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแม่ให้จะถึงสาวไหมข้างในได้ยังซึ่งการสาวไหมเป็นขั้นตอนการเตรียมเส้นไหมนะครับเพื่อนำสู่กระบวนการผลิตผ้าไหมของสุรินทร์ของเรานะครับขั้นตอนนี้จะมีเรื่องของการเป็นมีข้อสารด้วยเอาข้อสารสีมัวนะฮะวันนี้นะทับเส้นไหมให้ฟูอ๋อทับเส้นไหมไม่ให้ไหมมันฟูนะครับข้อมูลใหม่ล่าสุดผมเห็นตอนแรกผมว่าเขาเป็นเด็กประมาณนะครับก็แต่ว่าไม่ได้เป็นอุปกรณ์เด็กโอ้เพิ่งเป็นเทคนิคใหม่ล่าสุดก็คือใช้ข้อสารทำไมถึงต้องใช้ข้อสารครับมีที่มาและที่ไปเป็นอย่างนั้นมาที่หมายเลข5กันต่อเลยนะครับหมายเลข5แม่อันอื่นไม่มีกันไกลไม่ถือไกลแล้วทำไมครับให้ตัดเส้นค่ะให้ตัดเส้นใช่ไหมฮะค่ะเส้นมาตัดออกมาอ๋อจะตัดเส้นแบบนี้หูแต่ละบูธแต่ละทีมก็จะมีกลเม็ดแตกต่างกันไปนะครับทีนี้ไม่รู้เลยผมจองกินดับเบิ้ลอย่างเดียวครับทีนี้อ๋อดับแดงใช่ไหมฮะดับแดงแล้วดับเบิ้ลผมก็ไปด้วยนะฮะดักเดินของพี่ตีกรเดินดักแค่ของที่มาโอ้ล่าสุดดักเดินของพี่ตีกรแล้วดักแค่ของพี่ด้วยดักเดินดูในคนที่เสียสละดักเดินต้องมีคนที่ทำบ้านการที่อยากสัมผัสบรรยากาศสนุกแบบโรแมนติกแล้วก็คุณแดเนียลเราก็มาที่นี่เลยครับโรงแรมทองทารินมาดูสาวอายุ18กำลังสาวใหม่กันอยู่นะฮะซึ่งสาวใหม่นี่เป็นคำขยายสาวใหม่ที่เป็นคำถามนะต้องเอสาวใหม่สาวใหม่นะฮะไม่ได้ถามว่าคุณเป็นสาวหรือไม่นะฮะโซซาแล้วแม่บอกว่าตอนนี้ผมกำลังทำของเล่นในการสาวตอนนี้ถึงหมายข้างในนี่นะฮะยังแม่ถึงหมายในหรือยังครับได้ค่ะอยู่ไม้เปลือกอยู่นะฮะตอนนี้ทุกกลุ่มส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับตอนนี้ที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งอยู่นะฮะคือเอาสดกลาออกก่อนสดกระบังนะฮะกระบังได้แล้วใช่ไหมครับกลาออกกลางโอเคผมต้องเรียนภาษาอังกฤษให้ผมดูตลอดเลยครับส่วนทีมนี้ก็มาทำของเล่นเลยนะหมายเลขสิบของเราหมายเลขสิบครับกระบวนการตอนนี้นะครับอยู่ในอ่อนนะครับใส่ความหมายเปลี่ยนเติมที่หนึ่งที่เราภาษาอังกฤษนะครับว่าโซดาโซดาครับอันนี้เป็นโลชั่นที่ให้ประกอบในการสาวใหม่ใช่ไหมครับมาทายเลยครับอีกที่นะใส่แล้วได้ข้อมูลจริงๆด้วยให้มือลื่นมาให้ไหมติดก็เป็นโลชั่นที่ว่าอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะโอ้นี่เป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดอีกแล้วตาโลชั่นด้วยแน่นอนใช้อุปกรณ์เสริมในการหล่อลื่นครบถ้วนนะครับหมายเลข9ของเราครับตอนนี้หมายเลข9นะครับเส้นไหมผมก็แซวกันไปเรื่อยนะครับตอนนี้เรียกว่าหนีทางหมายเราไปโตนั่นเลยทางไหนที่เราเอามาจากที่เดียวกันหมดเลยนะครับก็บอกว่าทุกทีมการแข่งขันได้รางหมายคุณภาพเหมือนกันปริมาณเท่ากันนะแล้วเราจะมาวัดที่คนคนนี้นะครับว่าใครจะสาวได้ปริมาณที่ในขั้นตอนท้ายสุดเลยนะครับใช้อะไรครับภาษาบ้านเรา
นะฮะเออไหมอ่อนโอเคอ่อนก็คืออ่อนนะเดี๋ยวฟังข้อมูลแท้จริงจากกรรมการนะฮะพิธีกรก็จะคือสำเร็จใส่เป็นเสื้อผ้าได้อย่างเดียวนะทำไมพูดอีเสียงประกอบกันดังยังไงฮะโอ้โหมือพิ้วครับผมขอไห้ด้วยครับทางนี้อยากดีดไห้นะฮะมือพิ้วมากเลยโอ้โหเสียงไม่หยุดทำงานเลยนะฮะนี่พูดเดียวเสียงดังมากแหมมีคะแนนอ่อนขอที่หนึ่งราคาด้วยพูดเบาๆแบบหวานๆนะฮะหมายเลขหนึ่งไอหมายเลขสิบของเราครับรอบในการมาตัดเปลี่ยนใช่ครับแสดงว่าการที่เราจะเอาไก่ที่เรียบร้อยแล้วเขาเป็นใจแล้วเมื่อคุณได้ใจที่ปริมาณเยอะที่สุดใจใหญ่ที่สุดวันนี้เอาไปเลยรางวัลชนะเลิศใช่รางวัลชนะเลิศแม่จะเต้นใช่ไหมคะยืนอยู่ข้างล่างเนี่ยยืนอยู่ข้างหลังแม่รอเทียจะเต้นใช่ไหมฮะสนุกนะแม่นะสามแม่ยิ้มหวานเดียวอันนี้มาจากหมู่บ้านอะไรครับแม่บ้านตาเลยนะฮะบ้านตาเป็ดอยู่ตรงไหนครับอำเภอท่าตูมบ้านตะเป๊กตำบลบักอำเภอท่าตูมนะครับวันนี้มาสามสาวอายุรวมเท่าไหร่ครับแม่สามสาวโอ้ยอายุรวม60กิ๊กเท่านั้นเองโอ้ยอย่ามาถามว่าอายุเท่าไหร่สาวไหมสาวสาวไหมสาวแม่รู้จักก่อนนะสามสาวอายุเท่าไหร่60เพิ่นมาอายุรวมคนละ20ผมให้แค่นั้นแหละผมให้เยอะสาวไหมสาวสาวจริงๆกระม้องเต๋อกระม้องเต๋อนะกระม้องเต๋อนะแม่เนาะใช่นะครับไม่รู้แหละผมพูดที่ผมได้หลักได้กลับบ้านกับโลนะภายใน1ชั่วโมงนะครับทุกทีมก็จะต้องนะทำใจนะครับต้องทำใจครับผมคือไม่ใช่ในไทยไม่เป็นก็คือไอตัวไหมล้างนักล้างไหมเรียบร้อยคุณแม่รอตักแล้วนะครับคนสาวก็สาวไปครับผมโอ้โหเก่งนะฮะกว่าจะได้นะครับรับผ้าไหมแต่ละผืนนะครับกระบวนการจบปีนะครับเขาต้องแบ่งหน้าที่กันอย่างดีนะคนหนึ่งสาวคนหนึ่งตักหมอนเวทมันจะลงแบบสามัคคีชุมนุมมากเลยแต่ว่าขนาดหม้อของแต่ละเจ้าก็จะไม่เหมือนกันนะฮะมีขนาดหม้อเล็กขนาดหม้อใหญ่บางท่านก็เป็นหม้อแบบหม้อแกงนะครับแต่นี่ก็คือเป็นแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนที่นำมาใช้คล้ายๆว่าให้แต่มันสุกนะฮะเอาไหมเปลือกออกมาได้ไหมแล้วเดี๋ยวเอามาได้โอ้ยจะเอาหม้อดีมาด้วยแม่เขาบอกนะฮะนะพอดีจะมีรายละเอียดนะฮะแต่ว่าเอาตะเกียงพิเศษมาไม่ได้นะจะถูผมออกมานะมอบเงินมาได้หมดยกเว้นตะเกียงพิเศษถูเพื่อพิธีกรออกมาเลยนะเป็นดาราดินตอนนี้เหลือเวลาอีกกี่นาทีครับแต่เดี๋ยวอีก45นาทีนะเขาเริ่มกันไปสักพักหนึ่งแล้วเนาะนะฮะสำหรับการกระบวนการปลูกหมันเลี้ยงไหมนี้ก็เป็นงานอดิเรกงานอดิเรกเป็นคนจากภาคกลางใช่ไหมฮะเอ๊พอพูดไทยยกปากตลอดเลยเป็นงานอดิเรกกีทาร์เป็นงานอดิเรกด้วยนะฮะล่าสุดพอพูดไทยยกปากตลอดเลยเออคนสุรินทร์เนาะคนบ้านเราพูดไทยยกปากเราเรียนในสบานะปากเชียงแต่ว่าทำไมตัวสาวใหม่จะไม่ก็จะมีความต่างกันนะฮะอันนี้เขาเรียกอะไรครับสามแบบนี้บ่วงสามใช่ไหมฮะพวงสามอ๋อมันต่างจากพวงเดียวยังไงฮะเส้นไหมคมตีเกียวได้หลายนะก็คือตีเกียวได้มากอยู่เนาะตีเกียวได้หลายก็จะมีขั้นตอนแตกต่างกันไปวันนี้นอกจากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับได้ชมการสาวไหมก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าทำไมแต่ละบูธกิจกรรมนะแต่ละทีมถึงเลือกใช้อุปกรณ์แตกต่างกันโดยเฉพาะทีมนี้ใช้คนที่ยิ้มเก่งในการสาวไหมด้วยเล่นมือสาวแน่นะอย่าโมเดลยิ้มให้ผมเด้อสาวไม่ทันโอ้โหนี่ความเร็วสุดยอดมากเลยแม่ผ้าที่แม่ใส่มาวันนี้คืออะไรเลยครับป้าถุงลายร้อยดาวครับผมเพลงไหมครับผมมุ่งมั่นกับคำตอบแม่เลยเ
ผมก็แซวให้เหมือนคุยกับผมไปงั้นแหละแม่แม่ต้องคุยมาด้วยแล้วไม่สาวเลยอ่ะแม่ต้องหยุดอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะอะไรแต่ความเพื่อนสาวทำไมความนะแม่แม่ก็ความ